เรดมี่ว่า3 Active กับ Redmi ว่า4ที่ราคาต่างกัน 2,000 กว่าบาทนะครับผมมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอจะเอารุ่นไหนดีนะครับผมมาดูกันแต่ละเท่าว่า3 Active นะครับผมหน้าปัดหน้าจออยู่ที่ 1.83 นิ้วแต่เป็นจอ LCD นะครับผมซึ่งอาจจะยังดำไม่สนิทนะดูรับภายนอกเนี่ยก็จะดูเป็น Active Active Sport Sport หน่อยนะครับนะก็เป็นตัวของพลาสติกเนาะแต่ตัวว่า4นะครับผมดีไซน์ก็จะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวของอลูมิเนียมอลลอยนะหน้าปัดก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเป็น 1.97 นิ้วเลยในส่วนหน้าจอคือสวยคมเป็น AMOLED ด้วยนะครับโดยการวัดค่าโดยรวมนะการเต้นหัวใจนะครับการหลับการนอนนะอันนี้คือทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถทำได้ดีแล้วก็วัดได้เหมือนกันเลยบทออกกำลังกายเนี่ยก็ร้อยกว่าโหมดบวกๆนะครับแต่ในฝั่งของวัด4เนี่ยจะมีบทออกกำลังกายที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มมาอีกประมาณ50กว่าโหมดมั้ง1จุดที่ทำให้วัด4เนี่ยดูหรูหรากว่านะครับผมนั่นก็คือตัวของดิจิตอลคราวด์หรือมัธยมนะฮะที่วัด4เนี่ยเค้ามีมาส่วนวัด3แม็กทีฟเนี่ยจะเป็นปุ่มเฉยๆนะฮะในแง่ของการทนน้ำเนี่ยแน่นอนครับตรงนี้เนี่ยสามารถใส่ว่ายน้ำได้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับรองรับการกันน้ำนะครับได้ถึง5 ATM ทั้งคู่เลยและทั้งคู่นะครับสามารถรับโทรศัพท์เนี่ยผ่านตัวของนาฬิกาได้เลยทั้งคู่เลยนะเรื่องการใช้งานยาวๆนะครับผมตัว Watch 3 Active ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้งานสูงสุดได้ถึง12วันนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Watch 4เนี่ยอันนี้คือ20วันนะฮะเหนือไปเลยซึ่งเป็นดีไอนะครับผมดีไอจะเลือกเป็นในตัวของ Watch 4เนี่ยที่ดูมีดีไซน์นะครับผมเหมาะกับการใส่ได้กับทุกลุคทุกชุดต่างๆนะครับอาจจะเพิ่มตังค์ขึ้นมาอีกประมาณนึงแต่ถือว่าคุ้มแน่นอนเราเพื่อนคิดว่าตัวไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมกับตัววัดสามพิกิที่900นะกับตัววัด4เนี่ยที่2,000กับ3,000เลยนะฮะแน่นอน2ตัวราคาพิเศษขนาดนี้เนี่ยปัตตการเนี่ยติดอยู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ